สวัสดีค่ะช่องการปลูกผักวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกผักชีกินเองค่ะเป็นการปลูกผักชีในกระถางนะคะก็เราสามารถปลูกในระเบียงหรือว่าในบ้านของเราได้นะคะก็ไว้ใกล้หน้าต่างนะคะก็จะได้หยิบกินได้ง่ายๆนะคะเราเป็นการปลูกผักชีกินใบค่ะก็สามารถใส่อาหารใส่ต้มหรือว่าโรยหน้าได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะก็จะใช้กระถางขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ20นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรค่ะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำเมล็ดผักชีไปแช่ในน้ำอุ่นนะคะประมาณ40องศาไว้สักประมาณ3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็นำมาห่อกระดาษทิชชู่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องพลาสติกจนกว่าจะงอกนะคะในคลิปของกลางก็เก็บไว้5วันเพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างยังหนาวอยู่ค่ะเสร็จแล้วการเตรียมดินก็ใช้ดินสวนนะคะดินสวนที่เราตากไว้นะคะนำมาร่อนค่ะนำมาร่อนให้ละเอียดนะเพราะว่าเราปลูกในกระถางนะคะก็จะใช้ดินละเอียดนิดนึงโดยใช้ตะแกรงร่อนดินค่ะอันนี้ก็ร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะผสมปุ๋ยคอกนะคะนี่เป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะก็ใช้สัดส่วนอย่างละ1ส่วนนะคะก็คือครึ่งต่อครึ่งในกระถางนะคะผสมให้เข้ากันค่ะกันแล้วเราก็จะเสร็จแล้วก็นำมาใส่กระถางนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยนำผักชีนะคะเมล็ดผักชีที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะมาโรยบริเวณหน้าดินในกระถางที่เราเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วใช้ดินโรยกลบนะคะโรยกลบแบบไม่ต้องหนามากค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำก็รดน้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นตอนแรกเราก็อาจจะใช้ฟางกลบไว้แต่การไม่ได้กลบนะคะอันนี้เป็นผักชีที่เริ่มงอกนะคะก็เพื่อนๆสามารถเก็บไปกินหรือว่าเก็บไปโรยหน้าได้ค่ะนี่นะคะก็ต้นที่เขาใกล้ๆกันเพื่อนๆก็ดึงออกเลยค่ะเขาจะได้โตขึ้นนะคะจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันนี่นะคะกังก็มาเด็ดไปกินเรื่อยนะคะถอนไปกินเรื่อยนี่ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ40วันนะคะ40วันถึง60วันก็สามารถกินได้แล้วค่ะก็แล้วแต่อากาศแต่ว่าผักชีจะชอบอากาศเย็นหน่อยนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะให้ผลดีกว่าค่ะอันนี้เป็นผักชีในกระถางที่เราปลูกนะก็สวยดีค่ะแต่ว่าต้นอาจจะล้มๆหน่อยนะคะก็เป็นผักชีไทยนะคะก็สามารถเก็บไปกินได้แล้วเนาะถ้าเราจะให้แบบรากเขามีรากแบบตัวๆหน่อยก็เอาไว้อีกนะแล้วก็ถอนบางส่วนไปกินนะเขาจะได้แบบว่าไม่ติดกันจนเกินไปค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็ถอนไปกินใบได้เรื่อยๆเนาะไปใส่พวกอาหารที่เราทำนะคะหรือกินเป็นสลัดอะไรเงี้ยค่ะกินใบนะคะแบบประเภทกินใบค่ะกินได้เลยค่ะนี่ค่ะก็สามารถทำได้สำหรับพื้นที่เล็กๆในบ้านหรือระเบียงบ้านอะไรแบบนี้นะคะค่ะค่ะถ้าชอบคลิปการปลูกผักกินเองแบบนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะกับการปลูกผักกินเองค่ะสวัสดีค่ะ Subscribe.